ีครับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา2560ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากรรวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านและมีความเชื่อมั่นว่าบัณฑิตในทุกระดับของสงขลานครินทร์จะเป็นบุคคลที่ออกไปทำงานช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับศิษย์เก่าของเราก่อนหน้านี้ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาไปมากกว่า 100,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่ารุ่นนี้ซึ่งเป็นบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ถือเป็นบัณฑิตในโอกาสครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งจะท้อนถึงความมั่นคงความก้าวหน้าและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พยายามทำในภารกิจนี้อย่างเต็มที่และมีความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตในทุกระดับชั้นการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอให้พวกเราทุกคนมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิตของสงขลานครินทร์และขอให้เตรียมพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมในท้ายที่สุดนี้ผมขอย้ำเตือนให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งถ้าบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ตามนี้เชื่อว่าจะเกิดความสวัสดีเกิดสิริมงคลและส่งให้พวกเราทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่องของอาชีพและชีวิตส่วนตัวพร้อมกันนี้กระผมขออำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไปสวัสดีครับ